ัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการ CEO Talk ทาง Kifarin Channel ครับและผมพงษ์พสุคุณาพรหมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับคำถามในรายการของเราวันนี้เป็นคำถามที่ถ้าเกิดท่านผู้ชมลองฟังดูแล้วเนี่ยท่านอาจจะอมยิ้มเล็กน้อยเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าเป็นคำถามที่ส่งมาไกลจากชายแดนครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับคำถามนี้เรามาพบกับผู้ที่จะมาตอบคำถามกันก่อนดีกว่าครับนั่นก็คือท่าน CEO คนเก่งของเราประธานกรรมการบริหารบริษัท Kifarin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงณรินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ผมเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นะครับคุณหมอว่าเป็นคำถามจากชายแดนเนี่ยก็เพราะว่าคนที่ส่งเมลมาถามเนี่ยเขาเป็นทหารครับรับราชการอยู่ชายแดนแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจังหวัดไหนนะครับเขาบอกว่าทำธุรกิจกิฟฟารีนมาได้ประมาณ8เดือนแล้วครับคุณหมอแต่8เดือนนี้เนี่ยเขาก็มีรายได้จากกิฟฟารีนตัวเลขดีเลยทีเดียวนะครับประมาณ 10,000 ถึง 12,000 บาทต่อเดือนทีนี้เวลาเขาไปชวนคนเนี่ยบางทีถูกชอบถูกเพื่อนแซวเพราะว่าตัวเขาเนี่ยยังคงขับรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าๆอยู่เลยฮะบางทีไปชวนคนเพื่อนก็แซวว่าถ้าธุรกิจนี้ดีจริงรวยจริงก็น่าจะขับรถเก่งแล้วสิทำไมยังขับมอเตอร์ไซค์คันเก่าๆอยู่หรือบางทีเนี่ยนะครับเขาไปพูดเนื่องจากเขาเป็นคนติดพูดเร็วด้วยนะฮะแล้วก็พูดจาบางทีก็อาจจะวกไปวนมาจนบางครั้งเนี่ยตัวเองก็งงเองนะครับ เขาบอกเขาพูดเองเขาก็งงเองเวลาไปแนะนำธุรกิจก็เลยถูกเพื่อนแซวบอกว่าก่อนจะมาพูดให้เขาฟังไปพูดให้ตัวเองรู้เรื่องก่อนดีกว่านะครับอันนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาควรจะทำตัวยังไงดีเพราะเวลาไปเปิดใจใครแล้วส่วนใหญ่ก็จะเจอตอบกลับมาในลักษณะแบบเออน่ารักดีอะคำถามนี้ผมว่าต้องบอกคุณผู้ถามท่านนี้น่ารักดีนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนะคะว่าขนาดคุณพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณยังมีรายได้เดือนละตั้ง10,000 ถึง 12,000เลยนะคะเขามีกฎอยู่กฎนึงนะคะซึ่งก็เรียกว่ามันเป็นคำข้อคิดของผู้ที่ประสบความสำเร็จท่านหนึ่งที่หมอจำไม่ได้นะคะว่าเป็นใครนะคะเขาบอกว่าบางครั้งคนเราเนี่ยให้ดึงจุดด้อยอ่ะมาเป็นจุดเด่นนะคะท่านนี้เนี่ยถ้าหมอเป็นท่านนะหมอจะตอบเพื่อนว่าโถดูเราซิขนาดพูดไม่รู้เรื่องยังได้เดือนละตั้ง12,000เลยถ้าเผื่อเป็นคุณเนี่ยนะเป็นเธอเนี่ยพูดเก่งกว่าเราลำดับเรื่องราวดีกว่าเราเนี่ยมันจะได้สักขนาดไหนนี่เราเอาใจเขาทำอย่างเดียวเก่งก็ไม่เก่งพูดก็ไม่เป็นเนี่ยทำแค่8เดือนก็ได้12,000เพราะว่าสินค้าเนี่ยมันดีจริงๆแล้วเนี่ยมันพูดไม่ได้มากนักหรอกเพราะว่าเราไม่เก่งแต่คนที่ใช้อ่ะเขาใช้แล้วเขาชอบพูดแบบนี้ไปเลยมันเหมือนเอาจุดด้อยตัวเองน่ะดึงกลับมาเป็นจุดเด่นให้เพื่อนเห็นไงว่าโหขนาดนี้ไงได้ขนาดนี้แล้วถ้าเผื่อดีกว่านี้จะได้สักขนาดไหนจะได้ไม่ต้องไปเปิดช่องให้คนอื่นเขามาเอาปมด้อยเรามาเป็นข้อโต้แย้งแต่ขนาดเดียวกันไอ้ปมด้อยนี่ก็ต้องทำให้มันค่อยๆหายไปอะนะคะข้อโต้แย้งที่เมื่อกี้พูดแต่ต้นก่อนว่าทำไมทำแล้วดีจริงยังขับมอเตอร์ไซค์เก่าๆก็เอาเหตุผลที่เป็นข้อเท็จจริงคุยไปเลยว่าวันนี้ทำมา8เดือนมีรายได้เดือนละ12,000ทั้งๆที่ยังรับราชการอยู่ไม่ได้เบียดบังเวลาราชการเลยได้มาเพิ่มเติมอีกเดือนละ12,000เนี่ยสำหรับเราถือว่าเยอะนะแต่มันคงยังไม่มากพอที่จะซื้อรถหรอกแต่เราเชื่อว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆมีคนในเครือข่ายมากขึ้นมียอดขายที่มากขึ้นมีระยะเวลาของการทำงานมากขึ้นวันหนึ่งเนี่ยเราจะซื้อรถได้เธอลองดูซิลองถามเขากลับไปเลยนะมีอะไรบ้างที่ยังรับราชการอยู่ทำตอนเย็นๆกับเสาร์อาทิตย์ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวบ้างพูดก็ไม่เก่งแบบนี้และมีรายได้เพิ่มถึงเดือนละ12,000บาทถ้าเผื่อเพื่อนมองประเด็นนี้แล้วเข้าใจนะก็ต้องบอกว่าเราอ่ะยังไม่เก่งแล้วยังต้องเรียนรู้อยู่บ้างช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงฝึกงานช่วงฝึกงานยังได้ตั้ง12,000เลยทดลองงานยังได้ตั้ง12,000เลยถ้าวันนึงเราคงต้องเก่งขึ้นอ่ะวันนี้เธออาจจะฟังแล้วเราวกวนเพราะว่าเรายังใหม่มัน8เดือนเองนะของการทำงานกับเราในKifarinเนี่ยแต่ในไม่ช้าเราจะค่อยๆพูดชัดเจนขึ้นเรียนรู้มากขึ้นถ้าเธอมีอะไรจะติชมจะแนะนำเราก็ยินดีรับฟังนะแต่วันนี้เราอยากจะมาแนะนำเพราะเราคิดว่าเธอเก่งกว่าเราเธอเป็นคนลำดับข้อความลำดับภาษาได้ดีกว่าเราบุคลิกก็ดีกว่าเราไม่ลองมาเรียนรู้ดูบ้างเหรอบางทีเธออาจจะประสบความสำเร็จ12,000เนี่ยเธออาจจะทำ 3-4 เดือนก็ได้เราใช้ตั้ง8เดือนเธออาจจะใช้เวลาแค่ 3-4 เดือนก็ได้นี่คือการดึงจุดด้อยพลิกกลับมาเป็นจุดเด่นค่ะนะคะส่วนคุณเนี่ยก็ต้องหัดเลิกพูดวกวน
วิธีการไม่พูดวกวนก็อย่างที่เคยแนะนำไปนะคะว่าทำสื่อทำหลักฐานค่ะมันเหมือนเป็นโพยที่มีเรื่องมีราวนะคะแต่ไม่ใช่โพยกระดาษนะคะอาจจะเป็นหลักฐานทางเอกสารนะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมจะมีเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่พร้อมที่จะมีแท็บเล็ตซึ่งหมอก็ยังไม่แนะนำเพราะรายได้คุณยังไม่มากนะคะคุณเอาเอกสารของบริษัทไปก็ได้ค่ะเอกสารครบรอบ16ปีนะคะหรือแคตตาล็อกไปประกอบแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้ในหัวข้อที่คุณคิดว่าคุณจะเลือกพูดคุณจะได้พูดไม่ซ้ำไม่วกวนและมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนๆของคุณอาจจะไม่ใช่คนรักสวยรักงามเป็นทหารใช่ไหมแต่ทุกคนต้องการร่างกายที่แข็งแรงนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเขาดื่มเหล้ามากทหารตำรวจบางทีก็จะดื่มเหล้าเนี่ยนะคะตับก็จะถูกทำลายนะคะกลูตาคือคูมาซีอีช่วยบำรุงตับอาร์ติโชคช่วยบำรุงตับและพวกเราก็ควรจะกินแคลเซียมพวกเราจะควรจะกินสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระไหมเพื่อพวกเราจะได้แข็งแรงเพราะพวกเราเนี่ยมันนอนดึกพักผ่อนน้อยอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเลือกมาคุยได้นะคะแล้วก็คุณดึงสินค้าที่คุณใช้และคุณชอบมาพูดเนี่ยมันจะไม่วกวนค่ะเพราะคุณใช้เองนะคะเรื่องธุรกิจเนี่ยหมอว่าคุณพูดแค่นี้อยู่ละ คุณไม่ต้องพูดอะไรมากกว่านี้เลยเพราะว่า8เดือนคุณได้12,000เนี่ยทั้งที่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะเพื่อนต้องคิดแล้วล่ะเพื่อนควรกลับไปคิดเลยแหละครับมันเหมือนกับเราอย่าเอาสิ่งที่เพื่อนกำลังมองอยู่นะมันเป็นตัวเปิดประเด็นซะเลยแต่เป็นการเปิดประเด็นแบบรู้จักใช้คำพูดใช่ค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเราแบบว่าเจอเพื่อนบอกว่าแม้ยังขับมอเตอร์ไซคันเก่าอยู่ไปพูดให้ตัวเองรู้เรื่องซะก่อนเถอะถ้าเราคลิกมาเป็นจุดเด่นได้เอาไปเป็นเรื่องที่เรานำเสนอประเด็นก็พูดซื่อๆทำ8เดือนจะยังไปซื้อรถไม่ได้หรอกมันเพิ่งได้เดือนละ10,000 กว่าเองเดี๋ยวมันได้เดือนละสัก 3-4 หมื่นแล้วก็จะไปผ่อนแล้วล่ะแต่เธอก็ต้องรู้นะมัน8เดือนเองได้ตั้ง12,000มีอะไรที่ไหนทำได้แบบนี้ล่ะใช่ไหมใช่ให้เพื่อนไปมองไม่เลิกมองมอเตอร์ไซค์แต่ให้ไปมองว่าให้มองรายรับแล้วทำงานประจำใช้เวลาว่างยังได้ตั้งขนาดนี้นี่ก็คือเขาเรียกว่าพยายามพลิกประเด็นที่เราเป็นรองเนี่ยให้มันกลายเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องน่าสนใจขึ้นมาแล้วก็รีบแก้ไขประเด็นที่เป็นรองอยากจะบอกนะคะว่าเพื่อนคนนี้ถึงแม้จะไม่ทำนะครับแต่เขาต้องกลับไปคิดแล้วถ้าไปอีก2เดือนเนี่ยคุณเริ่มแต่งตัวดีขึ้นคุณยังไม่มีรถใหม่หรอกคุณยังมีไม่ได้คุณเริ่มแต่งตัวดีขึ้นคุณเริ่มพูดจาลำดับเรื่องราวได้ดีขึ้นบุคลิกดีขึ้นแล้วคุณกลับไปบอกเขาใหม่ว่าตอนนี้คุณได้18,000แล้วนะคือความจริงนะหมอไม่ได้ให้โกหกนะนะคะคุณได้17,000-18,000แล้วนะไอ้ที่2เดือนที่แล้วบอกว่าได้12,000ตอนนี้ได้17,000-18,000แล้วล่ะหมอว่านะค่อยๆเอาไอ้ progression คือสิ่งที่ค่อยๆพัฒนาและดีขึ้นเนี่ยไปให้เขาดูหมอว่าไม่ยากแล้วครับผมลองนำไปใช้ดูนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแบบขนาดทำงานประจำอยู่แบ่งเวลาขนาดนี้ก็มีรายได้ที่น่าสนใจทีเดียวเป็นอาชีพสุจริตนะคะอาชีพที่ใครจะว่าเราไม่ได้แล้วท่านก็ทำงานเป็นอาหารใช่ไหมคะใช่ครับของท่านต่ออย่างดีที่สุดนะคะครับผมวันนี้ทางรายการของเรานะครับก็ได้นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ชมไปแล้วครั้งหน้าจะเป็นประเด็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้ผมและคุณหมอต้อยต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ